เรื่องผีผีเรื่องผีโรงถึมประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะ เรื่องราวของคุณชินเขาเรียนจบระดับชั้นปวสแต่หางานทำไม่ได้และไม่มีเงินเรียนต่อพ่อของเขาส่งให้ไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดบ้านของญาติมีที่ดินติดกับวัดเก่าแก่มากอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปนอกจากนี้ศาลาการเปลี่ยนโบสถ์แม้แต่ลงทึมก็เก่าจนน่ากลัวโดยเฉพาะเวลากลางคืน เห็นเป็นเงาตะคุ่มในความมืดชินไม่อยากมองไปทางนั้นเขามีความรู้สึกว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยผีโรงถึมก็คือเป็นสถานที่สำหรับเก็บร่างคนตายเพื่อรอการเผาโรงถึมแห่งนี้ตัวเรือนอยู่ติดกับพื้นดินวันดีคืนดีชินนอนขวัญผวาเพราะได้ยินเสียงหมาหอนหรือไม่ก็คนเดินร,บรอบๆโรงทึม เพราะห้องที่เขานอนนั้นติดกับด้านหลังของโรงทึมเขาเกิดอาการขวัญภวาอยู่บ่อยครั้งอยากจะขอย้ายลงไปข้างล่างแต่ก็ไม่กล้าเพราะหมากินอยู่ฟรีที่นี่ไม่มีงานทำเขาแค่มาเที่ยวพักผ่อนเท่านั้นทุกคืนวันชินไม่อยากให้ถึงเวลากลางคืนเลยเพราะกลัวผีมากใครจะหาว่าเขาเป็นคนขี้ขาดตาขาวก็ช่างแต่เรื่องแบบนี้ มันไม่เข้าใครออกใครหากว่าดวงสวยเจอผีเข้าไปจังๆจะต้องจับใข้จนผมหลุดร่วงใครจะช่วยเขาได้แม้ว่ากลัวผีสักเท่าไหร่ก็ตามแต่แล้วเขาก็สัมผัสกับมันจนได้ชินเล่าให้ฟังว่าวันนั้นกำลังเดินอยู่หลังบ้านจเจ้าอาวาสเรียกให้เข้าไปหาทีแรกชินก็ไม่กล้าเพราะเขาไม่อยากเดินผ่านลงถึมผ่านทีไร เสียวสันหลังทุกทีแต่ขัดเจ้าอาวาสไม่ได้เพราะเคยให้อาหารเขาบ่อยๆชินเดินเข้าไปหาถามว่ามีอะไรให้รับใช้เจ้าอาวาสบอกว่าให้ไปช่วยลุงน้อมชินได้ยินดังนั้นเขาถึงกับสะดุ้งโหยงเนื้อตัวสั่นด้วยความกลัวไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นสับปเปลอจำเป็นจะต้องสัมผัสกับคนตายอาจจะเป็นเพราะหน้าตาหวาดหวาดของเขาก็ได้ ทำเอาเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะคนตายก็เหมือนเรานั่นแหละต่างกันตรงที่เขาไม่มีลมหายใจเราก็เหมือนกันสักวันเราก็ต้องไม่มีลมหายใจและคนมาทําร่างของเราก็ถือว่าเป็นการทําบุญก็แล้วกันนะนอกจากเราจะได้บุญแล้วก็ยังได้เงินอีกโดยจะให้ร่างละสองร้อบาทชินไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะเจ้าอาวาส เป็นผู้ขอร้องด้วยตัวเองชินยอมรับว่ากลัวมากแต่ก็ต้องก้าวเดินตามหลังของท่านไปลุงหนอมสัปลืรวัยห้าสบกว่ากว่าถึงแม้ว่าตัวจะผอมแห้งแต่ร่างกายแข็งแรงมากตอนนั้นแกกำลังยืนอยู่หน้าคนตายซึ่งเป็นโรงไม้ธรรมดาแล้วโลงนั้นได้วางอยู่ที่พื้น เมื่อเห็นชินก็ได้บอกว่าช่วยหยิบจับข้าวของตามที่แกสั่งด้วยก็แล้วกันชินได้แต่พยักหน้าและไม่ยอมมองร่างคนตายแม้ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขากลัวมากจึงหันหน้าหนีตลอดแต่ก็ช่วยงานลุงหนอมจนสำเร็จรุลร่วงไปด้วยดีร่างนั้นถูกยกลงไปในโลงเรียบร้อยแล้วชินเป็นผู้ปิดฝาด้วยตัวเองเขารู้สึกโล่งอกที่ไม่ต้องเห็นคนตาย นอนตัวแข็งทื่อโดยมีสำลีอุดรูจมูกทั้งสองข้างเอาไว้มันน่ากลัวมากแต่งานยังไม่เสร็จเพียงเท่านั้นเขาจะต้องทำจนถึงวันเผาโดยได้ค่าแรงวันละสองร้อยบาทเขาหวาดกลัวมากที่สุดก็ตรงที่วันเผานี่แหละเพราะได้ยินเสียงสมองระเบิดดังปุซึ่งเป็นสิ่งที่ใจหายใจความ,มากเสียงญาติร้องไห้ระงมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากได้เงิน600บาทเขายังได้ทิปจากญาติของผู้เสียชีวิตอีก300บาทชินดีใจมากที่ได้เงินมาแต่ก็หวาดหวาดเหมือนกันมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนื้อของคนตายนั้นติดมือแม้ว่าล้างอย่างไรก็ไม่ออกเขากินข้าวไม่ลงเพราะไม่กล้าหยิบจับอาหารคืนนั้นเขานอนไม่หลับชินได้แต่นั่งนิ่งๆและมีความรู้สึกว่าเห็นคนที่เสียชีวิต ที่เผาใปเมื่อตอนกลางวันอยู่ตามตรงนู้นตรงนี้อาจจะเป็นเพราะภาพนั้นติดตาก็ได้เขาไปหาลุงหนอมเล่าให้แกฟังแกบอกว่าลืมสอนมนแล้วสวดสะกดวิญญาณแต่ก็ไม่นานสิ่งที่เห็นก็จะหายไปไม่ต้องกลัวหลอกถ้ามีงานเกี่ยวกับคนตายก็จะเรียกชินไปช่วยก็แล้วกันชินถึงกับสะดุ้งไม่คิดว่า จะกลายเป็นผู้ช่วยสับเปลอไปจริงๆเขาแค่มาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่เอาอีกแล้วกลัวจนแทบตายแต่ก็เลี่ยงไม่ได้อีกตามเคยเขาจะสลัดออกห่างจากการเป็นผู้ช่วยสับเปลอได้อีกเท่าไหร่นะยิ่งเขาจะสลัดเรื่องแบบนี้ออกไปจากชีวิตแต่กลับมีความรู้สึกว่าอาชีพนี้รอให้เขาทำอยู่เรื่อยในวันรุ่งขึ้นชินมองไปทางวัดเห็นรถกระบะ จอดอยู่สองคันซึ่งบรรทุกคนเต็มเอียดจากนั้นพวกเขาก็พากันลงมาชินไม่ได้สงสัยอะไรคิดว่าคงเป็นพวกมาทำบุญกันตามปกติแต่แล้วก็ต้องสะดุง้งลุงหน่อมมาเรียกอยู่หน้าบ้านบอกให้ไปช่วยงานที่วัดหน่อยเขาถามว่างานอะไรแกชี้ไปที่โรงทึมบอกว่าญาติคนเสียชีวิตจะพากันเอาร่างของผู้ที่เสียชีวิตแล้วมาทำบุญแล้วเผา ให้ชินไปช่วยด้วยก็แล้วกันเมื่อเขารู้ดังนั้นถึงกลับกลัวจนตัวสัน่นพยายามที่จะปฏิเสธออกไปเว่าครับได้ผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับใจต้องการปฏิเสธแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขากลับรับคำทันทีเมื่อพูดออกไปแล้วก็รู้สึกงงตัวเองไม่หายถามตัวเองว่าจะไปที่นั่นทำไมในเมื่อเขากลัวผีจับใจอีกทั้งกลิ่นเนื้อคนตายเมื่อวาน ก็ยังติดมืออยู่เลยบางทีวิญญาณในวัดอยากให้เขาไปทำอาชีพนี้ก็ได้ชินพยายามที่จะไม่ไปแต่ขาเจ้ากรรมกลับก้าวเข้าไปในเขตวัดอย่างรวดเร็วชินกลัวมากหน้าตาไม่ดีบอกกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อาจตอบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ ที่น่าโรงถึมนอกจากเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดแล้วยังมีบรรดาญาติคนตายและลุงหนอมพากันยืนอยู่ตอนนั้นกำลังเปิดประตูตของโรงถึมให้อ้าออกอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้งานนานเกินไปสนิมจึงเกาะตามบานพับเสียงบานประตูดังแอดยาวๆสยองเข้าไปในความรู้สึกเสียจนชินขนลุกเมื่อประตูเปิดอ้าออกจนกว้าง ชินสะดุ้งเฮือกเขารับรู้ถึงกลุ่มหมอกไอแห่งความเย็นที่พวยพุ่งออกมาซึ่งประทะกับตัวเขาเต็มๆคงจะเป็นความชื้นจากภายในนี้ก็ได้ไม่เพียงแค่เย็นเท่านั้นเขายัางได้กลิ่นเหม็นอับโชยครักคุงออกมาคนที่ไม่ชินกับกลิ่นนี้จะต้องอาจเจียนเช่นเดียวกับชินถึงกับเอามืออุดจมูกตัวเองเอาไว้รู้ว่าไม่ไหวแล้ว เขาวิ่งออกไปอาเจียนจนหมดท้องเสียงลุงหนอมหัวเราะชอบใจพร้อมกับพูดว่าแรกๆก,ก็เป็นอย่างนี้พออยู่ไปเดี๋ยวก็คุ้นชินกันเองพูดยังกับว่าจะให้เขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสับปเปลอไปจนตายไม่มีทางเสียละชินบอกว่าจะอยู่แค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นแล้วจะโบกมือลาไม่ขอทำอีกแล้วอุตส่าห์ร่ำเรียนมาตั้งเยอะสุดท้าย ก็ามาหากินกับคนตายอายเพื่อนมากถ้าใครถามว่าเขาทำงานอะไรคงไม่กล้าตอบเ,เพื่อนแน่ทั้งที่เกลียดไม่ชอบไม่ต้องการแตะต้องร่างคนตายแต่ชินก็ต้องไปช่วยลุงนอมยกร่างนั้นออกมาตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอยู่โรงไหนเพราะมีฝุ่นจับเต็มไปหมดต้องเอามือไปลูบๆตรงป้ายชื่อที่เขียนเอาไว้ด้านข้างชินจึงจามออกมาเพราะเขาแพ้ฝุ่น จามจนน้ำตาไหลกว่าจะเจอโลงที่ต้องการเขาต้องถอดเสื้อยืดออกมามัดที่จมูกเอาไว้ลุงหนอมบอกว่าให้ช่วยกันหามลงลงมาที่พื้นอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนเหงื่อออกทั่วตัวแล้วน้ําเหงื่อไหลลงไปที่มือจึงทำให้ลื่นรวมทั้งโลงไม้มะค่าหนักมากชินไม่รู้เรี่ยมว่าจะยกหรือจับอย่างไรโลงนั้นจึงลื่นหลุดมือลุงตกใจ ลอยมือเหมือนกันเสียงดังโครมลงตกลงไปที่พื้นแล้วแตกอ้าออกจากกันฟ้าลงเลื่อนออกมาเผยเห็นร่างที่แห้งนอนอ้าปากหวอตากลวงโบซี่ฟันขาวสะยะอ้าเต็มปากชินถึงกับร้องลั่นชินถึงกับร้องลั่นเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเขากลัวจนตัวสัน่นพวกญาติของคนตายเขากลับไม่กลัวช่วยกันจัดโลงให้เข้าที่ แล้วร้องไห้ออกมาเบาๆด้วยความเวทนาชินรวบรวมสติให้มั่นเดินหน้าซีดเข้าไปหาลุงหนอมขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้แกจึงเอามือตบบาบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกคนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้างแต่ในตอนนั้นชินบอกว่ากลัวญาติของคนเสียชีวิตจะโกรธที่เขาทำท่ารังเกียจเขาตัดสินใจยกมือไหว้ขอโทษทุกคนบอกว่าจะทำร่างนี้ ให้ดีที่สุดร่างของคนตายถูกนำมาวางบนศาลาเพียงไม่นานพิธีสวดพระอภิธรรมก็ได้เริ่มขึ้นมีคนมาร่วมไม่เท่าไหร่ชินรู้สึกวังเวงในใจมากเขาพยายามข่มความรู้สึกไม่ให้กลัวแต่ภาพร่างคนตายที่เนื้อตัวแห้งนอนอ้าป,ปากจนเห็นฟันขาวนั้นมันร้อนเสียจนเขาต้องเข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์และคิดว่า วิญญาณผีทั้งหลายคงไม่มารบกวนเขาแน่ลุงหนอมเข้ามาเรียกเขาให้ไปช่วยเผาร่างครั้งนี้ชินเป็นคนผ่ามะพร้าวเพื่อเอาน้ำล้างหน้าผีเสียงมีดกระทบกับกระลามะพร้าวจนดังโพรเขาเอาส่วนปลายแหลมแงะลูกมะพร้าวให้อ้าออกจากกันแล้วเทน้ำลาดลงไปบนหน้าของคนตายแต่ไม่กล้ามองอยู่ดีลุงหนอมต้องเป็นผู้จับมือเขา ให้วางตรงใบหน้าเสียงแกพูดกล่าวอะไรไม่รู้ชินฟังไม่ถนัดชัดเจนรับรู้แต่เพียงว่าได้กลิ่นตุ่ตุจากร่างคนตายเขาแทบจะอาเจียนออกมาเย็นนี้ก็คงกินข้าวไม่ลงแน่ร่างนี้ยังดีไม่ได้ยินเสียงสมองระเบิดเพราะร่างกายแห้งไปหมดแล้วเมื่อเผาเรียบร้อยก็ถึงพิธีเก็บกระดูกซึ่งจะต้องเก็บในตอนเช้าเมื่อตอนเช้ามาถึง ลุงหนอมบอกละเอียดทุกขั้นตอนชินมองไปที่ญาติของคนเสียชีวิตคงพากันคิดว่าเขาเป็นผู้ช่วยสับเปลยจริงๆจ,จนรู้สึกกลัวมากถ้าหากไปเจอคนเหล่านี้ตามสถานที่ต่างๆขณะที่เขาอยู่กับเพื่อนหญิงชายแล้วเรียกเขาว่าสับเปลยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจินบอกว่าอายมากไม่ได้ดูถูกอาชีพนี้แต่เขาไม่ต้องการที่จะทา แม้ว่าได้เงินมากเขาก็กลัวอยู่ดีเป็นจำนวนห้าร้อยบาทสองวันหาเงินได้พันกว่าบาทนับว่าไม่เลวเลยเขาเอาเงินจำนวนหนึ่งไปทำบุญแล้วอุทิศให้คนตายอธิษฐานด้วยว่าขออย่าให้มีคนตายเพิ่มมาอีกเลยเขาอยากจะกลับบ้านเร็เวๆติดที่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่ไปหาญาติทางภาคใต้โดยเอากุญแจบ้านไปด้วยเขาก็เลยต้องอยู่ที่นี่ต่อไป อีกสักระยะหนึ่งเกือบสามทุ่มหลานลุงหนอมวิ่งมาบอกว่าให้ชินไปหากุญแจลงทึมให้หน่อยช่วงที่กำลังทำร่างคนตายกุญแจที่แกถือได้ตกกระเด็นหลุดไปครั้งแรกตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้แต่ก็ลืมจนได้ถ้าหากว่าหาเจอแล้วก็ช่วยปิดล็อกลงทึมให้แน่นหนาก็แล้วกันชินตกใจจนสะดุ้งเมื่อรู้ว่าจะต้องไปในสถานที่แห่งนั้น แค่เพียงลำพังคนเดียวและเป็นเวลากลางคืนด้วยขนาดกลางวันเขาจนกลัวจนผมตั้งลุกขนาดนั้นตาเองเป็นอะไรวะไอ้จุกเขาถามหลานลุงหนอมที่ทำท่าจะวิ่งไปเด็กนั่นหันมามองแล้วพูดว่าตาหนอมไม่สบายเป็นไข้ตอนนี้ตัวร้อนมากดึงขอร้องให้ชินช่วยดูแลลงทืมให้ด้วยคราวนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ชินไม่กล้าเข้าไปในลงทึมคนเดียว ยอมรับว่ากลัวผีมากเขาเรียกให้จุกไปเป็นเพื่อนแต่จุกบอกว่าจะรีบกลับบ้านชินมองหาใครไม่เจอเลยสุดท้ายเขาก็ต้องเข้าไปในโรงทึมเพียงคนเดียวทั้งที่เวลานั้นมืดมากแล้วในมือมีแค่เพียงไฟฉายแค่เพียงกระบ,บอกเดียวซึ่งเป็นเพื่อนให้ความอุ่นใจแก่เขาเมื่อชินเดินไปถึงที่โรงถึมความมืดคือสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่ากลัวมากยิ่งขึ้น ชินได้แต่โมโหลุงน้อมไม่น่าลืมกุญแจเลยและไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่จะทำเขาคิดต่อไปว่าจากนี้เป็นต้นไปจะไม่ขอเป็นผู้ช่วยของสับเปลอ,อีกแล้วถ้าแม่ยังไม่กลับจากบ้านญาติเขาก็จะไปหาแกด้วยเงินพันกว่าบาทที่มีอยู่กับตัวคงจะพอเป็นค่ารถโดยสารเมื่อชินเดินมาถึงที่หน้าโรงทึมเขารีรออยู่พักหนึ่ง พยายามรวบรวมความกลา้าแล้วบอกกับตัวเองว่าอย่ากลัวเพราะข้างในทั้งมืดและเงียบมากอีกทั้งไม่มีลมพัดเข้ามาเลยมันอับทึบอ,อุดอู้จนแทบหายใจไม่ออกเขาส่องไฟเข้าไปข้างในด้วยมือที่สั่นมากแต่เห็นโลงสร้างวางเรียงรายชินเดินเข้าไปอย่างชา้ชาช้าเขาจำได้ว่าจุดที่วางลงนั้นนั้นอยู่ตรงไหนเสียงเดินสะท้อนกล้องไปมาทำให้รู้สึกกลัว เข้าไปจนถึงอกและเขายืนหยุดนิ่งอยู่กับที่สองไฟลงไปที่พื้นแต่ไม่เห็นลูกกุญแจจึงพยายามหาต่อไปแต่ก็ไม่เจอทีแรกคิดว่าอาจจะตกอยู่ใต้ฐานสำหรับลองลงเขาจึงสาดไฟไปที่นั่นแต่ไม่เห็นอยู่ดีนอกจากนอนตัวอ้วนสีขาวที่มีสามตัวกํำลังคลานกระดึบกระดึบด้วยความอยากรู้ว่าพวกมันไปที่ไหนกัน เขาส่องไฟตามไปแล้วก็ได้เห็นว่ามันตายเข้าไปในโลงที่มีน้ำหยดลงมาทีแรกเขาก็คิดว่าหลังคารั่วน้ำฝนตกลงมาขังอยู่ในโลงแล้วหยดลงที่พื้นเมื่อดูดีๆน้ำที่เห็นนั้นมีสีเหลืองออกมันๆแล้วก็มีกลิ่นแบบคลื่นเหียนอีกด้วยเขารู้ทันทีว่าเป็นน้ำเหลืองของผีแค้งขาอ่อนจนแทบหมดแรงชินรู้ว่า อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมันน่ากลัวจนเกินไปเขาหันหลังออกมาโดยเร็วแต่แล้วเขาก็ร้องออกมาจนสุดเสียงเมื่อสะดุดกับเท้าของตัวเองหน้าขมำพับลงไปในโรงเจ้าปัญหาฝาที่เปิดแง้มเอาไว้ได้เลื่อนออกมาจากไฟฉายที่อยู่ในมือ่องเห็นหน้าคนตายที่อยู่ตรงหน้าของชินพอดีช่วงที่เขาเสียหลักตัวโก่งพลาดกับขอบโรงนั้น น่าเกือบจะจิ้มแล้วติดกับร่างคนตายขณะลืมตาเหลือบโพงเนื้อกำลังเน่าเละและเต็มไปด้วยหนอนนับร้อยตัวกำลังเจาะก,กินเนื้อและดูดน้ำหนองชินถึงกับสะดุ้งสุดตัวเขาร้องออกมาสุดเสียงรู้แล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วเขาจึงวิ่งออกมาด้วยความกลัวสุดขั้วหัวใจยังไม่ทันจะถึงประตูทางออกลมพัดบานประตูแล้วปิดเข้าหากัน จนเกิดเสียงดังปังชินร้องเสียงดังยิ่งกว่าเดิมเขาไปจับบานประตูไว้ให้อ้าออกจากกันอาจจะเป็นเพราะความกลัวอย่างหนักก็ได้เขาไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้คือแทนที่จะผลักออกเขากลับดึงเข้ามาโดยคิดไปเองว่าผีเป็นผู้กระทำแล้วขังเขาเอาไว้เวลานี้เขาได้แต่ร้องขอความช่วยเหลือเหมือนกับคุบ้าแล้มองไปข้างหลัง เขเห็นเงาดำมูบวาบเป็นร่างของคนเคลื่อนไหวไปมาชินร้องจนสุดเสียงรู้สึกว่าช็อกต่อความกลัวที่ได้รับประตูเปิดอ้าออกพร้อมกับร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นชินร้องไม่ออกเพราะกลัวจนถึงที่สุดแล้วคิดว่าร่างนั้นจะต้องเป็นผีแน่ๆครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาดังกรอกหูแล้วก็มีมือขย่าวแขนเขาแรงๆ แต่ชินช็อกไม่รู้เรื่องอะไรแล้วส่วนเขาคนนั้นก็คือลุงหนอมนั่นเองลุงหนอมส่งเสียงเรียกขอความช่วยเหลือจากพระเนนในวัดจากนั้นไม่นานร่างของชินก็ถูกหามไปที่บ้านญาติแล้วช่วยกันบีบนวดหยบพักหนึ่งเขาฟื้นคืนสติขึ้นมาแต่ก็ยังร้องด้วยความกลัวว่าผีหลอกผีหลอกอาการลุนลานและตาเหลือกถลนเขาร้องตลอดเวลา จนต้องให้เจ้าอาวาสมาช่วยกันปลอบสักพักเขาสงบลงแต่ก็นั่งน้ำตาไหลทุกคนรู้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับเรื่องน่ากลัวที่สุดในชีวิตเมื่อสติกลับคืนมาชินเล่าให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเห็นอะไรบ้างแต่ยังไม่มีใครกล้าสรุปว่าชินถูกผีหลอกในโลงทึมทางด้านลุงหนอมบอกว่ารู้สึกผิดปกติ ที่ใช้ให้ชินไปหากุญแจในโรงทึมแกเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชินเป็นอย่างนี้แล้วขอโทษชินเป็นการใหญ่ซึ่งชินได้แต่นั่งเงียบไม่พูดอะไรต่อเพราะยังขวัญผวาต่อสิ่งที่พึ่งเผชิญมาสดๆร้อนๆสำหรับลุงหนอมแกเล่าว,ว่าหลังจากให้จุหลานชายไปบอกให้ชินเข้าไปหากุญแจในโรงทึมแล้วไข่แกก็ลดลงพึ่งนึกได้ว่า กุญแจอยู่ในกระเป๋ากางเกงอีกตัวหนึ่งซึ่งแขวนเอาไว้แล้วแกก็ไปที่โรงทึมจึงได้ยินเสียงชินร้องด้วยความกลัวแกวิ่งมาก็เห็นว่าประตูปิดจึงได้เปิดออกแล้วก็เห็นชินยืนนิ่งอยู่กับที่ถามอะไรก็ไม่พูดนอกจากตาเหลือกอ้าปากค้างเนื้อตัวแข็งทื่อจึงเรียกให้พระเนในในวัดมาช่วยเหลือแรกทีเดียวก็คิดว่าชิน หัวใจวายไปแล้วคืนนั้นชินไม่สบายได้แต่นอนตัวสันโดยมีลูกของญาติมานอนเป็นเพื่อนและได้ยินเสียงชินร้องออกมาด้วยความกลัวกระทั่งเช้าชินบอกว่าจะไปหาพ่อแม่ที่ภาคใต้ไม่อยู่ที่นี่แล้วรัวผีที่ลงทึมและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเป็นผู้ช่วยสัตว์เปรเลอเขาไม่กล้าทำจริงๆยังไม่ทันที่เขาจะลงจากบ้าน ลุงหนอมก็มาหาบอกว่าวันนี้มีคนตายตั้งสองคนเพราะขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถสิบล้อแล้วเสียชีวิตทั้งคู่จึงให้ชินไปเป็นผู้ช่วยสับป,ปะเลอทีแรกชินไม่ยอมท่าเดียวเพราะตั้งใจว่าจะไปหาพ่อแม่แต่ญาติคนตายได้ก้มลงกราบให้ช่วยด้วยแล้วเอาเงินใส่มือให้เขาสองพบาทส่วนลุงหนอมก็ได้แต่ยืนมอง ด้วยตาละห้อยขอความเห็นใจจากเขาชินอดสงสารไม่ได้จึงเอากระเป๋าไปเก็บในห้องแล้วเดินไปช่วยลุงหนอมที่วัดเขาบอกว่าสภาพร่างคนตายเละมากและน่ากลัวที่สุดโดยเฉพาะร่างแรกคอหักเอียงแล้วตกลงมาเขาต้องจัดการจับวางให้ตรงๆขณะนี้ชินได้กลายเป็นผู้ช่วยสัปปะเลอเต็มตัวไปแล้วจากที่ไม่ต้องการทำอาชีพนี้ กลับกลายเป็นว่าเขาหนีไม่พ้นลุงหนอมบอกว่าเบื้องบนลิคิดมาแล้วว่าจะให้ใครเป็นอะไรหรือทำอาชีพอะไรแม้ว่าพยายามหนีสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำเช่นเดิมดังเช่นเรื่องของชินผู้ช่วยสับปปเปลอคนนี้ のがお金に抱 <noise>